สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวในรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์ค่ะแน่นอนวันอาทิตย์บ่ายๆแบบนี้หลายคนจะรู้สึกว่าไม่อยากไปไหนเลยอ่ะเพราะว่าทำงานหนักมาตลอดสัปดาห์ใช่แล้วล่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แบบฟรีเดย์อยากปลูกต้นไม้อยากกินข้าวอยากทำกับข้าวอยากไปแฮงเอาท์กับเพื่อนวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เรียกได้ว่าปล่อยผีสำหรับใครก็ตามเนี่ยนะที่รู้สึกว่าอยากทำกับข้าวแต่ยังไม่รู้จะทำเมนูอะไรรายการของเราวันนี้ช่วงถัดไปมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมแต่แน่นอนใครก็ตามที่โอ้ยไม่อยากทำกับข้าวหรอกไม่อยากเก็บไม่อยากล้างอยากออกไปหาร้านอร่อยๆกินกับเพื่อนๆแน่นอนรายการของเราก็มีอีกหนึ่งช้อยส์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามีอาหารเรียกน้ำย่อยกับเมนูซี่โครงหมูมะขามสามรสมาฝากค่ะกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสนำซี่โครงหมูคลุกกับแป้งประกอบอาหารจนทั่วนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ค่ะทอดจนกระทั่งสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองและกระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพผัดให้เข้ากันใส่ซี่โครงหมูทอดและผัดส่วนผสมให้เดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะจัดซี่โครงหมูลงในภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยหอมแดงเจียวกระเทียมซอยตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดพริกชี้ฟ้าหั่นเส้นวางช่อผักชีให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ